ในยุคที่พวกเราทุกคนใช้ชีวิตกันอยู่นั้นมันแสนที่จะแปลกในที่ที่ผู้คนนั้นดูมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแต่รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่มีอะไรที่ต้องการเลยและในที่ที่ทุกคนนั้นดูมีความสุขมากมายดูเหมือนจะมีความสุขน้อยที่สุดทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมโลกของเรามันถึงแปลกเช่นนี้มันเป็นเพราะการเปรียบเทียบหรือเปล่าเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นๆที่มีมากกว่าเปรียบเทียบตัวเราเองกับทุกสิ่งบนโลกโซเชียลรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีไม่พอเพราะว่าจะมีคนอื่นที่มีมากกว่าเราในบางจุด Comparisonis a thief of joy การเปรียบเทียบนั้นคือโจรของความสุขธีโอดอร์ โรสเวลล์เราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันไม่สำคัญว่าเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเรายังไม่รู้ถึงความหมายของตัวเองความหมายในแบบที่เราเป็นเราความหมายในสิ่งที่เรามีความสุขก็จะไม่มีวันอยู่กับคุณมันจะมีคนที่มีมากกว่าคุณอยู่เสมอมีเงินทองมากกว่ามีความสามารถมากกว่าเข้ากับคนอื่นได้มากกว่าหน้าตาดูดีกว่าและอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเรามัวแต่จะเปรียบเทียบคุณจะไม่สามารถชนะอะไรได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นๆมากมายนั้นไม่มีพวกเขาไม่สามารถเหมือนคุณได้เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่คุณสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณมีนั้นก็คือเอกลักษณ์ของคุณและเมื่อคุณเป็นอิสระเพื่อที่จะเป็นในแบบที่คุณเป็นนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตยิ่งคุณแคร์คำพูดและความคิดเห็นของคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่มีความสุขมากเท่านั้นการไม่มีความสุขและความเครียดจะมาก็ต่อเมื่อคุณตั้งสมาธิไปกับสิ่งที่คุณนั้นไม่ได้มีแทนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีและตั้งสมาธิไปกับสิ่งที่คุณนั้นอยากจะเป็นการรู้ค่าและซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีมันคือหนึ่งในทางที่จะทำให้เราหายจากอาการเครียดได้เพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถรู้สึกซาบซึ้งใจและเศร้าหมองในเวลาเดียวกันได้แต่ถ้าคุณยังรู้สึกไม่พอใจนั่นก็หมายความว่าคุณนั้นยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมากพอไม่ว่าจะในกรณีใดๆมนุษย์เราไม่สามารถทุกข์และกังวลได้ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตเพียงแต่พวกเราแค่เลือกที่จะนำสิ่งแย่ๆมาใส่ไว้ในใจเราเท่านั้นเองมันจะมีช่วงเวลาแม้จะเป็นในระยะสั้นๆความรู้สึกดีๆและอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังช่วงสั้นๆที่เป็นความสุขเป็นช่วงสั้นๆที่มีการเชื่อมต่อกับคนอื่นๆเป็นช่วงสั้นๆของความรักและความรู้สึกดีๆคนส่วนใหญ่มันจะตั้งกฎแบบนี้ฉันจะมีความสุขได้ถ้าสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตฉันและกฎแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้ความสุขของคุณมันไม่แน่นอนเพราะว่าชีวิตนั้นจะมีบทพิสูจน์ความท้าทายและอุปสรรคเข้ามาเสมอจงจำข้อนี้เอาไว้และคุณจะเข้าใจว่าความเครียดและความไม่มั่นใจนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ถาวรเราจะต้องหาต้นตอของมันว่าทำไมเราถึงรู้สึกแย่โดยการเรียนรู้ความคิดเรียนรู้สมองของตัวเองถ้าคุณทำได้คุณก็จะสามารถนำมันไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าในระยะยาวได้การเปรียบเทียบนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนนั้นเล่นโซเชียลกันหมดและใส่หน้ากากเข้าหากันหน้ากากที่ทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนอื่นไ
โดยแค่การสะบัดนิ้วเช่นการพูดโม้โอ้อวดกับทุกสิ่งในชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นดูดีและถูกยอมรับและไม่มองสิ่งแย่ๆที่มันจะทำให้ตัวเองนั้นเจ็บปวดคนที่จะมีความสุขที่สุดพวกเขาจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพวกเขาจะเปรียบเทียบตัวเองในปัจจุบันกับตัวเองในอดีตและนำสิ่งที่ผิดพลาดมาพัฒนาต่อในอนาคตพวกเขาจะเป็นตัวของเขาเองและก็มีความสุขกับคนอื่นๆที่มีชีวิตแบบนั้นเช่นกันเป็นไปในทางของเราเป็นไปในแบบของเราคนที่มีความสุขนั้นไม่ได้มีในทุกๆสิ่งแต่พวกเขาทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดไม่มีอะไรในชีวิตที่มันเป็นไปตามแผนเพราะนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่บทหนังที่ถูกกำกับไว้จะสมหวังหรือไม่สมหวังมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและคนเชื่อไหมว่าบนโลกนี้มีคนที่ใช้ชีวิตในความเครียดต่างๆและเผชิญสิ่งที่เลวร้ายมามากมายแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังหาทางที่จะก้าวต่อไปได้และสร้างชีวิตที่ไม่ได้ดีแค่กับเขาเท่านั้นแต่ก็ยังโดนคนอื่นๆดิฉาแน่นอนว่ามีแต่ความจริงมันก็คือความเจ็บปวดมากมายทั้งหมดในตอนที่คุณเครียดและถูกกดดันนั้นมันมาจากความคิดในหัวของคุณเองความคิดถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญไม่ใช่ในสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิตใช้ความเจ็บปวดให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณแจดอกเดียวในการต่อสู้กับความเครียดและความทุกข์ก็คือการไม่ต้องไปตั้งสมาธิกับมันแต่ตั้งสมาธิไปกับสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแทนตั้งสมาธิไปกับความรู้สึกที่ตัวเราเองอยากจะรู้สึกตั้งสมาธิไปกับคนที่คุณอยากจะเป็นและก้าวเดินต่อไปเป็นคนคนนั้นตั้งอนาคตของคุณเองให้ดีและสร้างความหมายของชีวิตในปัจจุบันจงตั้งเป้าหมายให้ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันคุณให้คุณมีแรงบันดาลใจในการตื่นมาตอนเช้าและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคุณที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ก็คือการยอมแพ้และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้มันสำเร็จได้นั้นก็คือการลองใหม่อีกครั้งโทมัสเอดิสันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ